ภูเขาและเทือกเขามีผลต่อปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาอย่างไรไปฟังกันยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจบทบาทของภูเขาและเทือกเขาซึ่งเป็นต้นเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สำคัญหลายอย่างเช่นการเกิดพายุหรือความแห้งแล้งวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลมฟ้าอากาศซึ่งมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับพวกภูเขานะครับฟังแล้วจะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมลมฟ้าอากาศเกี่ยวภูเขาได้ยังไงทำไมอุตุนิยมวิทยานะครับยังเกี่ยวกับธรณีวิทยาเอาง่ายๆนะครับภูเขาเนี่ยนะครับมันไปกั้นทางลมนะครับแล้วมันก็ทำให้กระแสลมเนี่ยเปลี่ยนทิศทางสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าพอกระแสลมเปลี่ยนทิศทางปั๊บนะครับความชื้นต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็วิชานี้นะครับเรียกว่า mountain meteorology นะครับอุตุนิยมวิทยาภูเขานะครับแต่ผมอยากเรียกง่ายๆว่าเมฆกับลมฟ้าอากาศเกี่ยวกับภูเขานี้อยากให้ดูตัวอย่างแรกสุดเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติเรามีภูเขา1ลูกนะครับแล้วก็มีกระแสลมพัดมาทางซ้ายนะครับทางซ้ายมาลมก็จะหอบเอาความชื้นมานะครับพอลมหอบความชื้นมาปั๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรความชื้นเนี่ยนะครับก็จะไปตามกระแสลมนะครับซึ่งจะถูกสันเขาบังคับให้ลอยขึ้นไปเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปนี้นะครับจะมีภาพสวยๆนะครับที่ชัดเจนมากถ่ายดาวเทียมบ้างอะไรบ้างนะครับนะให้เห็นว่าเรนชาโดเป็นอย่างไรภาพแรกนะครับเรนชาโดนะครับเป็นของเกาะมาดากัสการ์นะครับจะเห็นว่าฝั่งทางซ้ายเนี่ยครับเป็นพื้นที่แห้งแล้งเลยฝั่งขวาเนี่ยเขียวชอุ่มเลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรอย่างนี้เราบอกได้ไม่ยากเลยนะครับว่าลมเนี่ยมาจากทางขวาคือมาจากฝั่งตะวันออกนะครับพอปะทะกับสันเขาปั๊บนะครับเกิดเมฆเกิดฝนนะครับก็เลยเขียวกว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็เกิดเป็นพื้นที่อับฝนหรือเรนชาโดขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่แห้งแล้งอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นเกาะนิวซีแลนด์นะครับทางใต้นะครับทางใต้อันนี้ดูไม่ยากใช่ไหมครับว่าทางฝั่งทางตอนเหนือขึ้นไปนะครับจะเขียวกว่านะครับฝั่งทางใต้ลงมาเนี่ยจะแห้งแล้งนะครับสีเหมือนทะเลทรายเลยอันนี้ก็เดาไม่ยากว่าลมเนี่ยมาจากทางทิศเหนือหรืออย่างน้อยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเช่นเดียวกันทีนี้ภาพนี้นะครับอีกภาพนึงซึ่งอลังการกว่ามากเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของตัวเรียกว่าพื้นที่อับฝนเรนชาโดนะครับเป็นที่ราบสูงในทิเบตนะครับซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นทะเลทรายซะเยอะเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเทือกเขาเรียกว่าหิมาลัยนะครับนะหรือว่าเทือกหิมาลัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวนะครับจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวาแล้วสิ่งเกิดขึ้นคือตามแนวสันเขาเนี่ยนะครับก็จะมีหิมะอยู่นะครับแล้วก็ใต้ลงมานะครับใต้ลงมาจากภาพนี้จะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวเยอะเลยสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับลมมรสุมนะครับที่มาจากทางอินเดียนะครับพยายามจะพัดขึ้นไปแต่พอปะทะกับแนวสันเขานะครับซึ่งสูงมากสิ่งเกิดขึ้นคือก็เกิดเมฆเกิดฝนอย่างผมเล่าไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือว่าฝั่งต้นลมนะฮะที่ลมปะทะภูเขาเนี่ยก็จะเกิดเป็นเรียกว่ามีฝนตกหนักนะครับพื้นที่ก็จะชุ่มฉ่ำนะครับมีพืชพันธุ์เกิดขึ้นมากแต่ฝั่งทางเรียกว่าปลายลมนะครับก็จะแห้งแล้งกว่าและนี่คือตัวอย่างของเรียกว่าพื้นที่อับฝนที่ชัดเจนที่สุดในโลกนะครับและกว้างใหญ่ไพศาลมากติดตามรับชมเรื่องราวของภูเขาและเทือกเขาได้ในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอน Mountain Meteorology เมฆและลมฟ้าอากาศใกล้ภูเขาได้ทาง YouTube และ Facebook ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม